ุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าอิสระนั้นก็คือกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพียงใดก็ไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อเลยแม้แต่น้อยและคนเล่น Luxury Car กลุ่มนี้ก็จะมี Royalty สูงซึ่งมีมุมมองและทัศนะต่างจากคนใช้รถยนต์ทั่วไปที่ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อรถเพื่อใช้งานเพียงเท่านั้นแต่มองในมุมที่ต่างไปนั่นก็คือการซื้อเพื่อสะสมความสุขนั่นเองค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วง close up ค่ะในช่วงนี้เรายังพูดคุยกันต่อกับ Spider Auto Import ค่ะคุณเอกคะในส่วนของภาพรวมตลาด Grey Market ในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะผมว่าตลาดในปีนี้นะฮะก็คงจะมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นยิ่งกว่าปีที่แล้วอีกนะฮะจะสังเกตได้จากยอดขายของรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นในงาน Motor Expo ก็ตามก็จะมียอดที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าจะเกิดภาวะอะไรต่างๆก็ตามนะครับคนก็ยังนิยมรถซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลายคนใฝ่ฝันแล้วว่าจะมีรถสปอร์ตหรือรถหรูสักคันในการที่จะวางแผนการตลาดเห็นบอกว่านอกเหนือจากกรุงเทพแล้วเนี่ยเรามีการวางการ PR ไปที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะทำไมถึงเห็นช่องทางการตลาดที่ต่างจังหวัดคะคือนอกจากที่กรุงเทพแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีศักยภาพในการซื้อสูงอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะประมาทคนต่างจังหวัดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าผมก็เคยมีลูกค้าต่างจังหวัดหลายๆท่านเนี่ยเดินเข้ามาถือถุงมาใบใหญ่ๆไม่ใช่หอบผ้าหอบผ่อนครับหอบเงินสดมาซื้อรถว้าวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองในหลายๆภาคนะครับว่ามีศักยภาพเลยทีเดียวแต่บางทีเนี่ยเขาไม่สะดวกนะฮะที่จะมาถึงกรุงเทพเพื่อมาเลือกชมรถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดรถไปส่งให้ถึงเขาเลยไม่ว่าจะเป็นการออกบูธต่างๆตามห้างสรรพสินค้านะฮะทุกเดือนเราจะมีไปออกบูธตามจังหวัดต่างๆนะครับทีนี้ในส่วนของการตั้งเป้าค่ะจากปีที่แล้วและปีนี้เราคอมเพลกันแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสักกี่คันต่อเดือนหรือว่าคิดทั้งไตรมาสก็ได้ค่ะถ้าดูผลประกอบการปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกเป็นตัวเลขคร่าวๆก็เกิน 4-500 คันนะฮะซึ่งปีนี้เราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มยอดขายอีกอย่างน้อยเนี่ย 10% จากปีที่แล้วนะครับซึ่งผมว่าไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ากระแสรถก็ยังมาแรงนะครับแล้วก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะแล้ว Spider Auto Import มีการแบ่งเกรดลูกค้ายังไงบ้างคะต้องเรียกว่าเกรดของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านใดก็คือเกรด VIP ของเราเท่ากันทุกท่านค่ะใช่ครับไม่ว่าจะขับรถเบนซ์เข้ามาหรือขับรถอะไรเข้ามาก็ตามนะครับเราบริการทุกท่านเป็น VIP อยู่แล้วค่ะนะฮะปัจจุบันค่ะผู้บริโภคก็หันมาให้ความสนใจกับธุรกิจที่เป็นแบบ Green Business มากขึ้นครับ Spider เองมีการนำเข้ารถที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้บ้างไหมคะอ๋อเรื่องนี้มีแน่นอนครับไม่ใช่แต่เฉพาะรถยนต์จากทางแถบประเทศญี่ปุ่นที่จะนำรถไฮบริดเข้ามาทางฝั่งยุโรปเราก็มีเหมือนกันเป็นรุ่นไหนคะรุ่นที่เราเข้ามาหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นตัว Porsche Cayenne นะครับตัวนี้ก็จะมีรุ่นของ S Hybrid เข้ามารวมถึง Porsche Panamera Hybridแล้วก็จะมีของค่ายอื่นเนี่ยซึ่งผมว่าในปีนี้ก็จะตามเข้ามาเหมือนกันแต่หลักๆจะเป็นของค่าย Porsche ตอนนี้ที่มาแรงคงต้องทิ้งท้ายการพูดคุยในเบรกนี้นะคะในส่วนของแคมเปญกระตุ้นยอดขายค่ะครับก็ในส่วนของแคมเปญช่วงนี้ของ Spider Auto Import นะครับเราก็จะมีแคมเปญที่เรียกว่า Sport Sedan Battle นะครับก็จะเป็นรถรุ่น CLS ไม่ว่าจะเป็นรุ่น250หรือ350หรือว่า Audi A7 ก็ตามนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้มากนะครับรุ่นสปอร์ตซีดานถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจเข้ามาจองกับทาง Spider เราจะมีแคมเปญที่แถมนาฬิกา Rolex Daytona แล้วก็นาฬิกาพันลายด้วยจะเป็นการจับรางวัลแห่งโชคคืนสิ่งดีๆกลับไปให้ลูกค้าน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็แคมเปญนี้ก็จะหมดที่30เมษายนนะฮะเราได้ยืดระยะเวลามาเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมของปีที่แล้วนะคะก็เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าของ Spider ด้วยนะคะช่วงหน้าค่ะเห็นบอกว่าจะมีรถรุ่นไฮไลท์ต่างๆมาแนะนำเราด้วยคงต้องรบกวนคุณเอกพาเดินชมรถหน่อยนะคะได้เลยค่ะคุณผู้ชมอดใจรอครู่เดียวค่ะ